เดี๋ยวมีผู้ชมจากทางบ้าน SMS มาถามว่าเอ๊ะสมาร์ทฟาร์มคืออะไรนะคะเกษตรกรไทยยุค 4.0 เนี่ยต้องเป็นยังไงนะคะก็เท่าที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานกับประเทศไทย 4.0 นะคะคือการนำเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมต่างๆนะคะไปปรับใช้นะคะในภาคเกษตรก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะวันนี้ค่ะ4ท่านก็เป็นตัวอย่างของสมาร์ทฟาร์มนะคะมีการนำเทคโนโลยีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ก็ดีนะคะหรือเป็นเรื่องของในส่วนของ IoT นะคะ Internet of Things เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะที่สามารถนำมาใช้ในฟาร์มของท่านสวนหรือว่าการปลูกพืชของท่านนะคะทั้งในการควบคุมนะคะอย่างเช่นสภาพแวดล้อมหลายท่านบอกว่าอย่างที่ทางสวนบัวบอกนะคะมันชื้นแหละแต่มันชื้นเท่าไหร่ล่ะนะคะหรือว่าทางเซ็นเซอร์ในโรงเรือนที่จะบอกว่าตอนนี้แล้วหรือว่าพอแล้วชื้นพอแล้วเราก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มของท่านนะคะหรือว่าในส่วนของการกระจายผลผลิตนะคะอย่างมีทางไร่เพื่อนคุณนะคะก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมีการวาง business model canvas แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยกระจายสินค้าของเราเพื่อที่จะไปถึงนะคะหรือว้าวกว่านั้นนะคะทางเห็ดนะคะมีการใช้ AR นะคะเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงทำให้เราเห็นภาพเป็น3มิติขึ้นมาก็น่าสนใจกันเข้าไปอีกนี่ก็คือภาพรวมนะคะของการใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะคะในการเข้ามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกนะคะการควบคุมผลผลิตนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะมีผลผลิตมากขึ้นลดต้นทุนนะคะก็เดี๋ยวในช่วงหลังนี้ค่ะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนนะคะแนวคิดของทั้ง4ท่านนะคะ เรื่องเทคโนโลยีเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะคะให้ตอบโจทย์ที่สุดก็น่าจะเป็นเสียงจากเกษตรกรนะคะผู้ที่ใช้งานจริงเจอเทคโนโลยีจริงๆนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามแรก1คำถามแต่ให้ทุกท่านได้ตอบนะคะสำหรับนโยบายสมาร์ทฟาร์มเราได้ยินปุ๊บนะคะแต่ละท่านรู้สึกยังไงพอทางรัฐบาลหรือมีกระแสนะคะว่าให้เทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาใช้กับฟาร์มของเราหรือกับภาคเกษตรกรรมทั้ง4ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้ยังไงมีข้อดีข้อเสียหรือว่าภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังโอเคไหมคะเริ่มที่คุณอีทก่อนเลยนะคะนั่งใกล้ก็จะโชคดีอย่างนี้นะคะโอ้นี่แสดงว่าผมเป็นผู้โชคดีใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าผมได้ทุเรียนกลับบ้านใช่ไหมผมไม่ใช่งั้นเดี๋ยวผมเสียสละละกันนะครับเดี๋ยวเสียสละแจกทุเรียนให้คนอื่นก็อย่างในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับผมมองอย่างนี้ครับวันนี้ครับเรามีเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้ที่ทำให้เราลดแรงงานได้เราทำงานสะดวกขึ้นอย่างถ้าอย่างผมประยุกต์ใช้กับเห็ดนะครับถ้าผมจะต้องเสียเวลาให้แรงงานเนี่ยไปคอยเดินเปิดน้ำปิดน้ำผมว่ามันน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ตอบโจทย์เราได้ถ้ามองไปมุมนึงทัมเมอร์มันก็ได้ระดับนึงนะครับแต่ทัมเมอร์เนี่ยอย่างที่บอกครับมันโง่มันไม่รู้หรอกว่าน้ำมันเกินแล้วนะมันไม่ควรจะลดมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ไปมันก็ต้องมีหาเทคโนโลยีอย่างอื่นที่มันสามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ได้นะครับซึ่งตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างใครรู้จักไอ้ตัวไอ้โซนอฟมั้ยครับที่มันจะเป็นเรื่องของเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับราคาแค่ประมาณ 2-300 บาทนะครับมีแอปพลิเคชันติดมาให้เราสามารถดาวน์โหลดแล้วเราสั่งเปิดปิดไฟอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วรู้อุณหภูมิภายในบ้านเราวันนี้อยากเปิดแอร์กลับไปเราขับรถกลับบ้านนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วเราเปิดมือถือมาเปิดปุ๊บแอร์ที่บ้านเปิดรอแล้วไปถึงบ้านปุ๊บเย็นสบายแบบนี้ครับแต่พอเรามาเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ในฟาร์มมันก็กลายเป็นเรียกเป็นสมาร์ทฟาร์มแล้วเมื่อกี้เอาไปใช้ในบ้านเรียกสมาร์ทโฮมพอมาใช้ในฟาร์มเรียกสมาร์ทฟาร์มแบบนี้ครับแค่เรื่องรอบตัวทั่วๆไปแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มมันก็อะไรก็ได้ต้องบอกว่า everything อะไรก็ได้ที่ทำให้เราลดแรงงานได้สะดวกสบายขึ้นครับขอบคุณครับผมโอเคค่ะงั้นขอขยับไปที่ลุงภูมินะคะเกี่ยวกับในด้านนโยบายสมาร์ทฟาร์มในภาคเราเล่นภาพใหญ่ก่อนนะคะในภาพรัฐบาลเลยค่ะพูดในฐานะผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้
รัฐควรสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้แต่จะมีข้อจำกัดอย่างไรนั้นก็ต้องไปกำหนดนโยบายเอาเพราะว่ามันต้องมีงบประมาณนะครับแต่ว่าการได้ใช้สมาร์ทฟาร์มมันก็เหมือนเพิ่มความสะดวกสบายลดอะไรลดแรงงานลดหลายๆอย่างลดเวลาเหมือนอยู่ตรงไหนเราก็ควบคุมได้นะครับสั้นๆแค่นี้นะครับค่ะขยับไปที่พี่ตุ๋ยค่ะสำหรับผมครับสมาร์ทฟาร์มก็คือการทำงานที่ว่าใช้เวลาที่น้อยแล้วก็ใช้ที่สะดวกสบายที่สุดเอาที่ทำงานที่ว่าคิดแค่คิดมันทำงานได้เลยเหมือนยังใช้โทรศัพท์สั่งงานได้เหมือนเราสั่งคนงานเราไม่ต้องอ่านปากไปสั่งสมัยนี้สั่งทางโทรศัพท์อันนี้คือสมาร์ทฟาร์มและโทรศัพท์มันก็ไปช่วยคนงานทำงานได้แทนเราไม่ต้องไปดูเราไปดูทีหลังก็ได้อันนี้ผมคิดว่ามันก็ช่วยประยุกต์และเราชาวสวนก็ต้องประยุกต์ที่ว่าต้องใช้ระบบแบบใหม่ๆให้ยอมรับระบบใหม่ๆกันมาบ้างถ้าเกิดเขาไม่รับมันก็แย่เพราะโลกทุกวันนี้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณติ๊กว่ายังไงคะผมขอตอบทุกข้อได้ไหมครับข้ององูท่านที่เหลือตอบหมดแล้วครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยคำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์มันเหมือนกับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนขี้เกียจก็อยากตื่นสายอ่ะตั้งทามเมอร์ไว้หรืออยากไปเที่ยวไหนผมก็กดมือถือปุ๊บเปิดน้ำและคือมันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเราบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้นเป็นการลดค่าแรงคนงานได้มากขึ้นตรงนี้ก็คือคำว่าสมาร์ทไม่ว่าช่วงอายุไหนก็ตามสามารถทำได้หมดครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเลือกเอาตามความสามารถของตนเองอาจจะใช้ไทมเมอร์ควบคุมกับโซนวาล์วก็ได้แต่ว่าอีกคนนึงอาจจะอัพสเต็ปมีเครื่องวัดความชื้นมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีค่าวัดแสงหรือบางคนก็อาจจะขึ้นคลาวด์ไปเลยครับมอนิเตอร์มาให้คอมพิวเตอร์คำนวณออกมาว่าให้น้ำให้ปุ๋ยยังไงเราสามารถเลือกได้ครับในตามกำลังที่เรามีอันนี้คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับโอ้เยี่ยมเลยนะคะนี้ย้อนนิดนึงค่ะแล้วทำไมคะเกษตรกรในยุคนี้ค่ะจึงต้องหันมาใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงหรืออะไรก็ตามนะคะในการเพาะปลูกของเราติ๊กคุณติ๊กอย่าเพิ่งวางไมค์ค่ะรอบนี้ขอให้คุณติ๊กเป็นคนแรกนะคะทำไมเกษตรกรจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเอาตามจริงนะครับหนึ่งก็คือเราอยากมีเวลาของตัวเองบ้างการที่เราต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อรดน้ำการเกษตรพืชมันต้องการน้ำทุกวันมันต้องการปุ๋ยทุกวันอันนี้คือเรื่องแรกอันที่สองก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนและสังคมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนเลี้ยงวัวปลูกพืชเดี๋ยวนี้กลับกันแล้วครับเลี้ยงพืชปลูกวัวที่ต่างประเทศเขาเอาเซลล์ของสัตว์เนี่ยมาเพาะในถาดเป็นการปลูกเซลล์ขึ้นมาพืชเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเลี้ยงแทนการให้อารมณ์กับเขาบางที่เขาก็เปิดเพลงให้ฟังอะไรแบบนี้ครับหรือบางที่กระตุ้นมันปุ๊บ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 หรือว่าไปบังคับมันอย่างที่ช่วงแรกที่พูดว่าเป็นการทำให้เขาบาดเจ็บเพื่อให้ผลผลิตมันออกมาดีขึ้นเป็นการเร่งดอกเร่งผลอะไรแบบนี้หรือช่วงเวลาที่อย่างเราอยากปลูกพืชนอกฤดูอย่างเงี้ยไอตัวที่มันไวแสงต้องการแสงน้อยเรางดแสงมันอะไรที่พืชต้องการแสงช่วงยาวเราเพิ่มแสงให้มันเป็นการปลูกพืชนอกฤดูกลายเป็นว่าเราควบคุมมันได้ในต่างประเทศเองครับอย่างประเทศจีนเขาก็มีข้าวทนแล้งข้าวทนเค็มครับพัฒนาสายพันธุ์มาโลกมันเปลี่ยนไม่ใช่พืชมลร้อนปลูกในเมืองหมาไม่ได้แล้วปลูกได้เหมือนกันครับเราก็เลยต้องเรียนรู้เทคโนโลยีตรงนี้ไว้และอีกอย่างก็คือในอนาคตเนี่ยค่าครองชีพจะสูงขึ้นค่าแรงจะสูงขึ้นถ้าเกิดเราไม่เริ่มตอนนี้ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนเราอาจจะต้องขายสินค้าแพงขึ้นถ้าเราสู้เขาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเราไปไม่รอดอันนี้คือเรื่องนึงที่เราต้องเอาความรู้เข้ามาศึกษาตัวเองครับที่จริงอ่ะมีหลายสถาบันครับพร้อมที่จะให้ความรู้ตรงนี้อาจารย์ผมมีอยู่4อาจารย์1ก็คือหนังสือก็ไปร้านหนังสือมีขายมากมีขายเยอะแยะเลยทั้งระบบ Arduino ค
ครับ library pile เลยพวกนี้หรือ2อาจารย์ที่มาจากครูพักหลักจำครับผมก็จะไปศึกษาตามอาจารย์ท่านหลายๆท่านอย่างที่พี่เขาไปครับเป็นการเพิ่มเติมความรู้อาจารย์ที่3คืออาจารย์กูอาจารย์ Google ครับอาจารย์ Google เราก็เสิร์ชหาครับหาข้อมูลอาจารย์ที่3คืออาจารย์ YouTubeห้องสมุดไม่ใช่แค่มีแค่ที่เดียวและห้องสมุดมีอยู่ทั่วโลกอันนี้เราโชคดีครับเราเกิดมาในยุคนี้ครับผมพี่ตุ๋ยค่ะครับสำหรับผมครับผมคิดว่าคนเราอ่ะความจำอ่ะมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ครับบางครั้งอ่ะคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่ฉลาดแต่เราต้องป้อนข้อมูลเข้าไว้เราถึงว่าแค่เทคโนโลยีอ่ะมันจะดีที่สุดบางครั้งในที่สวนผมอ่ะใช้แค่ Facebook ถ่ายรูปทุกวันถ่ายไปถึงปีถึงเวลามันจะออกมาเด้งๆให้ดูเองเราไม่ต้องใช้อะไรมากแค่ตรงนี้เราก็ได้ดีเองเพราะเราต้องการว่าความจำเราจำอะไรไม่มากเราทำแบบนี้ได้มันก็ดีที่สุดแล้วครับค่ะมาที่ลุงภูมิค่ะอันนี้พูดถึงระบบฟาร์มที่ทำนี่อันนี้ให้เหมือนถามว่าทำไมเกษตรกรยุคนี้ค่ะจึงจำเป็นต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับก็มันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำแบบแปลงเปิดมาตลอดเนี่ยพอสวทช.ให้สนับสนุนอาคารไปเพื่อปลูกเสาลี่ภายในอาคารมันมีความแตกต่างชัดเจนเอาเรื่องง่ายๆคือ1เรื่องเวลาในการจัดการจากที่ผมต้องไปรดน้ำต้องไปคอยดูคอยอะไรเข้าๆผมก็ตั้งเวลาไว้เลยทำผมคือสตรอเบอรี่มันต้องรดเช้าไอ้น้ำเย็นๆก็ตั้งไว้ที55ตั้งรด10นาทีก็ตั้งเวลาไว้10นาที2นาทีแล้วก็มีตัวจับวัดความชื้นมันมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในแปลงด้วยนะครับว่าถ้าเกินตรงนี้ให้ตัดถ้ายังไม่เกินก็อัดไปให้ถึงอันนี้ก็คือมันเป็นการช่วยมีรูปขึ้นได้ไหมรูปไอ้โรงอาคารโรงเรือนของสวทช.ครับครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันอีกอย่างหนึ่งของระบบสมาร์ทฟาร์มก็คือในเรื่องของการจัดการป้องกันโรคสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นโรงเรือนที่สวทช.ออกแบบไปแล้วก็ให้ผมปลูกสตรอเบอรี่สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนมันมีอีกตัวมีไหมครับเดี๋ยวผมกดนี่ตัวนี้ครับพอดีรูปนี้มันเป็นรูปแรกๆที่ผมกำลังปลูกใหม่ๆตอนนี้มันงามมากเนี่ยตอนนี้งามน่าตอนนี้รูปปัจจุบันรูปขนาดนี้นะครับอย่างในอาคารเนี่ยมันจะควบคุมสภาพอากาศได้หลายอย่างก็คือว่าถ้ามันร้อนมันก็สามารถดูดอากาศความร้อนออกไปได้นะครับมันก็จะลดอุณหภูมิไปลดได้ประมาณ 4-5 องศาจากที่มันร้อนจัดฮะเปิดพัดลมตัวบนเนี่ยจะดูดอากาศออก2ด้านความร้อนจะลดลงไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการให้น้ำอย่างถ้าความชื้นในดินไม่พอเนี่ยเราสามารถตั้งทัมเมอร์ตั้งเซ็นเซอร์ไปเลยว่าความชื้นต่ำกว่า70ให้น้ำพอถึง85ให้ตัดเขาก็ทำงานเขาปกติอันนี้คือชัดเจนว่าเรานั่นคือและยิ่งในสภาพปัจจุบันนี้สตรอเบอรี่เป็นพืชที่ไม่ชอบฝนในขณะที่เขาออกผลผลิตตอนนี้ทุกแปลงในเขาค้อนี่ปิดหมดแล้วครับรื้อทิ้งหมดมีในอาคารของผมที่เดียวที่ยังอยู่เก็บลูกมาให้ได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผมสามารถยืดฤดูการผลิตออกไปได้จากที่เขาทำกันมาตั้งแต่เดือนกันยาเริ่มปลูกพฤศจิกาเก็บลูกขายธันวาเก็บลูกขายมกราเริ่มดกกุมภานี่ดกมากมีนาเริ่มโลนะครับเริ่มโลก็คือมันจะน้อยลงพอสิ้นเดือนนี้ก็ปิดจ็อบปิดสวนแต่ของเรายังอยู่ได้แม้ผมจะปลูกแค่พันต้นในอาคารนี้นะพันต้นในอาคารหนึ่งไร่เขาปลูก 10,000 ต้น 1,000 ต้นในอาคารนี้เก็บลูกได้วันนึงอย่างลำต่ำก็ประมาณ2 กิโลกว่าอย่างพีคก็3โลถึง5โลก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่ผมผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมขายกิโลละ600บาทกิโลละ600นะครับ
กล่องนี้ที่ผมมอบให้กับท่านไปที่เมื่อกี้เนี้ยขายราคากล่องละ2กล่องกล่องละ150บาท4กล่อง1กิโลก็คือโลละ600ส่วนลูกที่มันเล็กๆน้อยๆก็รวมๆไปแล้วก็ขายกล่องละกล่องละ100ก็ถือว่าเป็นการให้อะไรให้โอกาสคนที่เขาเงินน้อยแล้วอยากจะกินเราก็ขายในราคาถูกไปส่วนคัดเกรดก็รับนี่คือการมีสมาร์ทฟาร์มผมกำลังจะทำดูว่าอันนี้มันปีแรกนะที่รับไปทำก็พยายามก็จะดึงสตรอเบอรี่ชุดนี้ให้ไปยืดที่สุดถ้าถึงเดือนตุลาได้ถือประสบความสำเร็จแต่ณขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังมีออกยังมีดอกมีผลอยู่ในอาคารยังเก็บได้ทุกวันถ้าผมสามารถดึงไปถึงเดือนตุลาได้นั่นคือประสบความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีสมาร์ทฟาร์มมันพืชบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะสตรอเบอรี่นะครับมันต้องมีอากาศธรรมชาติช่วยเป็นตัวช่วยนะครับมาอย่างหลายคนที่อยู่ทางภาคอีสานก็แวะหาผมแล้วก็ไปขอเรียนรู้สอนแล้วก็ขอให้ผมหากล้าหาอะไรผมถามคำแรกเลยจะไปปลูกเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อขายลูกหรือเปล่าถ้าขายลูกให้หยุดก่อนไม่ต้องทำเอาไปปลูกน้อยๆลองดูก่อนว่ามันออกไหมเพราะโดยสภาพความเป็นจริงแล้วสตรอเบอรี่เป็นพืชเมืองหนาวโดยธรรมชาติเลยถ้าไม่หนาวเสียแล้วเนี่ยต้องบังคับอากาศปกติเนี่ยมันบังคับยากแต่ถามว่าออกลูกไหมมันก็ออกทุกที่นะครับแต่ว่าลูกมันจะไม่เล็กมันไม่ใหญ่พอที่จะทำการค้าได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือเจ๊งก็คือไม่สำเร็จเพราะนั้นบางครั้งจะปลูกอะไรก็ต้องดูสภาพอากาศครับผมครับโอเคคุณอีทค่ะลืมคำถามไปแล้วตกลง ตอบงองูได้ไหมครับอ๋อก็อย่างนี้นะครับวันนี้ผมมาอยู่เนี่ยครับแต่ผมจะบอกว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันยังรดน้ำเห็ดให้ผมอยู่นะครับผมตั้งเวลาไว้ว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยครับก่อนผมจะเก็บเห็ดนะครับมันกลางคืนมันไม่ได้รดน้ำอยู่แล้วทีนี้พอเช้ามาผมไปเก็บเห็ดเสร็จปุ๊บพอเริ่มหมดเข้ากลางวันปุ๊บมันจะเริ่มรดน้ำของมันเองอัตโนมัติถ้าความชื้นเมื่อถึงเวลาเท่านี้ปุ๊บมันก็จะถ้าความชื้นต่ำมันถึงจะรดถ้าฝนตกมันก็ข้ามไปเลยแต่ถ้าเป็นทัมเมอร์ทั่วไปก็มันก็ลดให้เลยครับก็แฉะเน่าครับผมถึงบอกว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันจำเป็นมากนะครับผมอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ผมไม่ต้องรดน้ำมันทำงานให้ผมเองอัตโนมัติสามารถเปิดดูมันได้ด้วยแล้วอย่างของคุณติ๊กนะครับก็ทำเมลอนเนี่ยผมเลยมองว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยจริงๆมันถ้าพัฒนาดีๆมันมีบทบาทได้มากกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่การที่เอาไปไม่ได้เอาสมาร์ทฟาร์มไปเพียงแค่ให้มันคุมระบบน้ำมันสามารถเพิ่มยอดขายได้ทั้งเรื่องของการตลาดได้ลองคิดดูนะครับผมเขียนโปรแกรมไว้ตัวหนึ่งก็คือผมบอกว่าวันนี้ผมให้มันลดน้ำอัตโนมัตินะวัดอุณหภูมิวัดความชื้นวัดความชื้นในดินแล้ววัดอุณหภูมิในดินด้วยแล้วส่งค่าขึ้นคลาวไว้แล้วผมก็ติดตั้งกล้องไว้ในโรงเรือนนะครับบอกว่าให้มันเก็บภาพไว้ทุกวันละ1รูปจริงๆมันก็แค่กล้องจอปิด IP camera ธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยครับเราก็เอารูปมาแล้วมาทำแทนที่เรามีเมลอนแบบนี้ครับเราก็ใส่แท็กเข้าไปบอกมี QR code ตัวหนึ่งพอยิง QR code ตัวนี้ปุ๊บมันเด้งไปหน้าเว็บตัวหนึ่งบอกว่าเมลอนลูกนี้ผลิตจากที่นี่จากชื่อฟาร์มนี้โรงเรือนนี้ GPS ตัวนี้นะอยู่โรงเรือนปลูกที่เท่าไหร่แล้วก็ระบุได้ว่าอุณหภูมิโชว์ของกราฟอุณหภูมิที่ตั้งแต่เริ่มเรียกขอบรีไอตั้งแต่เริ่มปลูกครับเรียกว่าขอบรีไควเมนต์นะครับก็มันก็จะกลายเป็นว่ามันสามารถบอกคนลูกค้าสามารถรู้ได้ว่าตัวเนี้ยมันผลิตยังไงมีประวัติยังไงมีสตอรี่อย่างไรแล้วที่สำคัญเหมือนปลูกเองเลยฮะเห็นตั้งแต่ตอนเม็ดมันละไอเม็ดเนี้ยงอกจนถึงเก็บเกี่ยวครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการเกษตรครับผมมองว่ามันยังไปต่อได้เยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอามองเทคโนโลยีตัวนี้ไปพัฒนาต่อยังไงครับขอบคุณครับก็จริงๆมีหลากหลายเทคโนโลยีให้เราเลือกรับปรับใช้ใช่ครับผมจะบอกที่ผมเล่ามาเนี่ยครับเร็วๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทำไว้ที่หนึ่งที่ระยองนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับแต่ยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้ครับเก็บไว้ก่อนครับอุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเป็ดว่าเหมือนสำคัญที่คุณติ๊กบอกคือเทคโนโลยีมันมา
ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่มาแรงคือโอ้หลายๆประเทศเขาเริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วก็อย่างเริ่มปลูกข้าวทนเค็มได้เวียดนามเขมรก็เริ่มปลูกผลไม้อะไรที่เขาเคยซื้อจากเราเขาเริ่มทำได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเกษตรกรก็ต้องไม่หยุดนิ่งนะคะที่จะเริ่มหันมามองเทคโนโลยีแล้วก็ผนวกกับภูมิปัญญานะคะเพื่อที่จะเสริมแกร่งเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะคราวนี้เริ่มแคบลงมาเรื่อยๆอีกสักนิดนึงนะคะเป็นอยากทราบว่าทั้ง4ท่านนะคะได้มาเจอเทคโนโลยีของสวทช.ได้อย่างไร2คำถามนะคะมาเจอเราได้อย่างไรแล้วก็ได้นำไปใช้แล้วในระยะเวลาอย่างที่ลุงภูมิบอก1ปีหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีมากกว่านั้นมีข้อดีหรือมีฟีดแบคคำแนะนำที่อยากจะแนะนำอย่างไรกับสิ่งที่เราได้นำไปใช้ค่ะคุณอีฟถือไมค์เริ่มก่อนเลยค่ะผู้โชคดีอีกแล้วนะครับก็จริงต้องบอกว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับผมเองกำลังเรียกว่ากำลังบ้าหาที่เรียนรู้นะครับเรียกว่ากระหายความรู้ที่ไหนมีก็พยายามจะเรียนนะครับทีนี้มีผมก็ไปเจอสวทช.นะครับเขาก็บอกว่าเปิดอบรมนะครับ1วันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้เปิดอบรมอะไรแบบนี้มันดีไหมผมก็ลองมาดูครับก็มาเจอแล้วก็โหมาถึงบรรยายเต็มไปหมดเลยอะไรนะก็ไม่รู้ครับงงมาถึงบอกให้ถอดสมการก่อนผมเลยมันเกี่ยวอะไรวะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่สุดท้ายก็พออบรมจบก็โอ้คือสวทช.เองเนี่ยเขาถูกคิดถูกพัฒนาระบบหลักๆแล้วเนี่ยเขาสร้างทีมที่ผมมาแล้วอบรมด้วยนะครับคือเขาพัฒนาตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ดูในท้องตลาดมันยังไม่มีขายนะครับมันจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เป็นแบบแผ่น PCB เป็นบอร์ดธรรมดาครับซึ่งมันเอาไปใช้จริงไม่ได้แล้วความเสถียรก็ยังไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเขาทำงานวิจัยทางด้านนี้เพื่อที่จะหาเทคโนโลยีดีๆให้เราได้ใช้งานนะครับเขาก็เลยเอามาให้ดูนะครับแล้วก็แต่เขาบอกว่าเขาก็ทำขายผมเองก็แอบซื้อไปลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปพัฒนาเล่นหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็มีต้องบอกว่าได้รับโอกาสนะครับทางสวทช. อยู่ๆก็ติดต่อมาบอกว่าเขามีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งในการที่จะติดตั้งให้นะครับแต่ขอดูสถานที่ก่อนและต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นที่ปิดนะครับวันหนึ่งก็จอดรถเขานัดแล้วเขาก็เข้ามาดูสถานที่นะครับพอดูเสร็จปุ๊บวันหลังเขาก็แจ้งบอกมาว่าเขามีข่าวดีเขาว่าเดี๋ยวขอจะเข้ามาติดตั้งนะครับซึ่งผมเองก็ตอนนี้ได้ใช้ไปประมาณสักเกือบ1ปีนะครับจะบอกว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ล่มนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันล่มอะต้องบอกว่าบ้านผมมันกันดารจริงๆคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสัญญาณรู้ไหมว่าแค่อินเทอร์เน็ตที่ผมจะเอามาใช้ที่บ้านได้เนี่ยผมต้องลงทุนเป็นแสนผมต้องตั้งเสาจากต้นทางต้นนึงแล้วก็มาตั้งที่บ้านอีกต้นนึงเพื่อทำพอยต์ทุกพอยต์มาเพื่อที่จะเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ที่บ้านนะครับมันลำบากขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้าผมไม่ลงทุนอ่ะเทคโนโลยีมันเข้ามาไม่ถึงผมจะรอให้สัญญาณโทรศัพท์ขยาย 3G 4G นะครับไม่มีทางแค่ที่บ้านโทรติดก็ดีตายแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่าพูดไปนะครับเดี๋ยวเพราะว่าบางที่นะบางเครือข่ายยังไม่มีสัญญาณเลยนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีแค่2ค่ายนะครับที่มีสัญญาณถ้า 3G นี่ไม่ต้องพูดครับไม่มีครับเล่นเน็ตยังอยู่ลูกสาวยังดู YouTube ไม่ได้เลยกระตุกหมดเราก็เลยจำเป็นต้องผมเลยมองว่าวันนี้ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราจะทำอะไรได้หลากหลายสุดท้ายพอเรามีอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บเราก็ศึกษานั่นดูนั่นดูนี่มันทำให้เราเหมือนเปิดโลกกว้างมากขึ้นครับ YouTube เดี๋ยวนี้ก็สำคัญครับดูนู่นดูนี่ตามไปเรื่อยมันกลายเป็นว่าเราก็ถูกพัฒนาถูกเรียนรู้ถูกสอนไปในนั้นครับทำให้เราเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้แล้วไอ้ตัวระบบเนี้ยมันไปช่วยในฟาร์มเห็ดยังไงบ้างอะคะระบบช่วยในฟาร์มเห็ดเหรอครับต้องบอกว่าระบบของสวทช.ตอนนี้นะครับที่ใช้กับฟาร์มเห็ดเนี่ยเป็นระบบแค่มอนิเตอร์ลิงก็คือวัดตรวจวัดอุณหภูมิวัดความชื้นวัดแสงครับแล้วก็ส่งค่าขึ้นข่าวเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เท่านี้นะครับที่เขาทำไว้นะครับเนื่องจากเขายังไม่ได้ทำตัวต่อไปเรื่องของการคอนโทรลเพราะว่าทางทีมนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่มี Big Data ที่จะทำในเรื่องราวเหล่านี้ครับเขาก็สามารถเขียนโปรแกรมให้เป็นยังไงก็ได้แต่เขาไม่รู้คอนดิชันที่เกษตรกรต้องการนะครับนี่แหละครับที่มันยังต่อกันไม่ลงนะครับสุดท้ายแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเกษตรกรอย่างผมเนี่ยครับก็ผมรู้ความต้องการมันก็เลยผมก็เลยต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวเองครับก็เลือกรับปรับใช้นะคะโอเคเราขยับมาที่ลุงภูมิค่ะในส่วนโรงเรือนนะคะเมื่อกี้ลุงภูมิก็ได้เล่าให้เราฟังประมาณนึงแล้วนะคะหลังจากตรงโรงเรือนตรงนั้นนี่มีคำแนะนำหรือว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรไหมคะ1ปีที่ผ่านมาค่ะก็จะว่าไปคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการปรับใช้แล้วก็การเรียนรู้ไปด้วยนะหลายสิ่งหลายอย่างที่พอทำแล้วเนี่ยมันก็พบข้อบกพร่องเราจะเห็นว่าพืชที่ต้องการการผสมเกสรของผึ้งและแมลงเนี่ยพอเราทำโรงเรือนเนี่ยผึ้งมันเข้าไม่ได้มันก็มีปัญหาเวลามันสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียมอยู่ด้วยกันมันต้องอาศัยแมลงผสมเกสรหรือไม่ก็แรงโน้มถ่วงลมพัดอะไรให้มันกระจายให้มันผสมในดอกเดียวกันใหม่ๆเนี่ยลูกจะบิดเบี้ยวตอนหลังมาผมก็เพราะว่าผมก็แก้ปัญหาด้วยไปเอาชั้นโรงเนี่ยในกล่องเนี่ยชั้นโรงหลังลายมันจะเป็นแมลงที่หากินในพื้นที่แคบๆไม่ไปไกลมากนะครับระยะ300เมตรเนี่ยบินแล้วบินไม่สูงทำไมถึงไม่เอาผึ้งเข้าไปในอาคารเพราะผึ้งเนี่ยมันจะเป็นแมลงที่บินสูงมันจะขึ้นหลังคาชนหลังคาตายหมดนะครับแต่ชั้นโรงนี่เขาจะอยู่เนี่ยแล้วก็ตีกล่องกันความร้อนให้เขาก็จะออกมาผสมเกสรแล้วหลังจากนั้นมาลูกก็สวยขึ้นนะครับเนี่ยตัวเล็กๆนะเกาะทำงานอยู่นะก็จะผสมเกสรช่วงนี้ก็ไปดูนี่เขาจะขยันแต่ว่าน้องที่น้องพูดมาก็พูดถึงอินเทอร์เน็ตผมก็เปิดดูผมตั้งน้ำรดน้ำไว้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยมา2วันแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ออนไลน์มันก็คงจะเป็นปัญหาว่ามันเป็นที่กันดารเน็ตมันไม่แรงไม่รู้ว่าในสตรอเบอรี่นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ามันติดดับแต่ว่าช่วงที่ตั้งไว้พอฟาร์มชื้นมันจับได้ปั๊บมันก็จะอัดน้ำเข้าไปเลยครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของทำอาคารทั้ง3เจ้าเนี่ยไม่ได้มีอาคารเหมือนผมนะการทำอาคารเนี่ยมุ้งที่เราใช้กางเนี่ยมันกันแมลงใหญ่ได้แต่แมลงที่เป็นเพี้ยไฟลายแดงเนี่ยมันกันไม่ได้เพราะว่าที่ติดมันเนี่ยตา32คือ1 ซมมี32ตาก็ถือว่าถี่แล้วนะฮะมันมี40อีกถ้า40ติดมันก็จะเหมือนปิดเป็นพลาสติกเลยมันจะร้อนเกินไอ้32นี่ลมผ่านได้แต่แมลงเพี้ยเนี่ยมันเข้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อทำอาคารแล้วเนี่ยระบบป้องกันแมลงในอาคารมันก็ต้องช่วยด้วยในเรื่องของเพี้ยไฟเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ผสมเกสรมันจะบุดเปรี้ยวมั้ยเนี่ยลูกครับเนี่ยลูกมันจะไม่ค่อยสวยงามนะครับเนี่ยอาจารย์ไปตรวจอ๋ออันนี้เขาไปทำข่าวเนี่ยลูกเนี้ยผสมเกสรดีมันจะเป็นรูปทรงนี้เลยทรงเจดีย์นะครับเนี่ยลูกเนี้ยพูดถึงไหนละเลยขอไปก็สรุปแล้วก็คือเรื่องเพี้ยไฟก็เราก็ใช้กาวเหลืองดักแมลงนะครับกาวเหลืองดักแมลงเข้าไปใช้เดี๋ยวเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้เยอะนะกำจัดแมลงคือลดต้นตอมไปเลยอ่ะไปได้มากพอสมควรเนี่ยถุงเหลืองที่ผมติดตรงเนี้ยผมใช้จับแมลงโดยเฉพาะเพี้ยไฟนะครับเป็นศัตรูของสตรอเบอรี่ตัวตัวฉกาจแล้วนะเนี่ย ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกำลังจะทำก็คือว่าจะต้องพ่นน้ำรอบๆมุ้งเพื่อให้มันชื้นแล้วเพี้ยมันจะได้ไม่เข้าอันนี้ก็เป็นตัวแก้ปัญหาก็เป็นความรู้ที่เราบอกต่อกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับสรุปแล้วก็คือมันดีอ่ะที่แน่คือดีอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งระบบอะไรพวกนี้มันจะถือว่ามันสุดยอดนะครับโอเคขอบคุณค่ะมาที่พี่ตุ๋ยสวนบัวแก้วนะคะพี่ตุ๋ยเจอเทคโนโลยีตัวระบบการให้น้ำอัตโนมัติของสวทช.ได้ยังไงคะจากเริ่มแรกเลยครับจากเข้ามาจากกลุ่มผมไม่รู้ครับมาจากกลุ่มมายังไงยังไม่ทราบจากกลุ่มเสร็จ
ข้าลงมาที่สวนผมครับจากสวนตอนนั้นที่มาที่สวนผมถามว่าแย่ไหมที่สวนผมแย่แต่เข้ามาติดตั้งให้เข้ามาติดตั้งให้ก็ดูแต่ผมก็ทำมาดูความชื้นมาดูสภาพอากาศแต่จากผมใช้แสดงว่าความรู้สึกที่ว่าอ่านค่ามันจากความรู้สึกตั้งค่าความรู้สึกอย่างเดียวจนผมมันได้ตัวเซ็นเซอร์ที่มาติดตั้งให้ผมรู้ว่าค่าความชื้นระดับนี้ทุเรียนต้องออกดอกมันทำยังไงทุเรียนออกดอกต้องรดน้ำเวลาไหนต้องทำยังไงผมได้ความค่าความชื้นตรงนี้ผมเลยสามารถทำให้ทุเรียนออกดอกได้แล้วก็มาช่วงปีนี้เป็นปีวิกฤตที่ทุเรียนน่ะมันลูกออกลูกออกมาเสร็จแต่อากาศมันแรงเราลดน้ำไปเราคิดว่ามันพอแต่มาดูความชื้นมันไม่พอและมันทำให้ทุเรียนร่วงและทันนี้ทำให้ผมอ่ะสำเร็จไปถึง 90% ทุเรียนคนอื่นร่วงหมดแต่ของผมยังอยู่รอดครับก็คือตัวนี้เข้าไปช่วยนะคะครับตัวนี้เข้าไปช่วยผมมากครับแล้วก็เหมือนผมสั่งงานมันสวนผมเปิดแต่เป็นสวนที่ใหญ่ผมจะใช้บางทั้งที่ดูความชื้นผมไปเที่ยวต่างประเทศมาผมไม่รู้ว่ามันต้องลดน้ำเมื่อไหร่ถกะไว้ว่า2วันลดถ้าผมไปต่างประเทศมาไม่รู้ว่ามันแห้งหรือเปล่าผมสามารถดูที่มือถือได้ครับและผมสามารถสั่งให้คนงานลดน้ำหรือยังไม่ต้องลดน้ำได้ครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วครับคราวนี้ทราบว่าในส่วนทุเรียนของพี่ตุ๋ยอะค่ะจากเทคโนโลยีที่สวทช.ไปแต่บางส่วนทางสวนต้องลงทุนเองด้วยใช่ครับทำไมพี่ตุ๋ยถึงตัดสินใจลงทุนกับเราอะคะผมคิดว่าณตอนแรกผมก็ไม่ยอมรับครับพอมาระยะหลังนี่ผมต้องยอมรับครับเพราะเขาช่วยอะไรผมได้จริงๆคือมันทำให้ผมประสบความสำเร็จทำให้ผมลดค่าใช้จ่ายลดค่าแรงงานน้อยลงผมเลยสบายครับจากความรู้สึกมาเป็นตัวเลขไม่มีใครทำแต่ว่าตัวนี้เขาทำมาแล้วก็มันมีการบันทึกเก็บข้อมูลทุกอย่างทำให้ผมอ่ะมีตัวช่วยไม่ต้องใช้ความจำเก็บข้อมูลแต่เครื่องเก็บข้อมูลให้ผมครับผมจะรู้เลยว่าช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอาการมันเป็นแบบนี้เป็นยังไงครับขอบคุณมากค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณติ๊กกับเซ็นเซอร์ไร้สายติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มนะคะเจอสวทช.ได้ยังไงคือครั้งแรกนะครับเจอที่งานเดป้าตอนนั้นสวทช.ไปบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องระบบIoT ตัวเราเนี่ยเราเป็นเด็กหน้าห้องแล้วพอวิทยากรลงมาปุ๊บเราก็เข้าชาร์จเลย ครับเราบอกว่าอยากขอความรู้เพิ่มเติมเข้าไปขอความรู้ได้ไหมเข้าไปขอศึกษาได้ไหมตัวสวทช.เองก็ถามครับว่าเรามาจากที่ไหนเราเป็นใครเราบอกว่าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เราอยากได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นแล้วก็ให้ข้อมูลกับสวทช.ไปครับหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกลับมาแล้วก็มาดูที่หน้างานตัวเราเองเนี่ยหนึ่งก็คือตรงนี้เราได้มาไม่ใช่แบบเอามาติดตั้งแล้ววางทิ้งไว้นะครับเราต้องมีการจดข้อมูลจดบันทึกแต่ละวันเราให้น้ำยังไงครับผลผลิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไงเราเอาข้อมูลตรงนี้ที่เขาดูมาประกอบกันเราก็จะเก็บข้อมูลตลอดเนี้ยทั้งปีแล้วมาวิจัยว่าสภาพแวดล้อมไหนที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชมากที่สุดเรามีการลงทุนบางส่วนด้วยครับก็คือมีการติด Wi-Fi ขึ้นมาปุ๊บมีการเดินสายไฟเข้ามาในโรงเรือนอะไรพวกนี้ติดตั้งให้หมดผมว่าตรงนี้หนึ่งก็คือดูที่ความตั้งใจก่อนครับอันดับแรกว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมเราพร้อมที่จะศึกษาไหมครับผมโอเคค่ะจริงให้ทั้ง4ท่านพูดเวลาน้อยไปสักนิดนึงนะคะแป๊บๆทำไมมันจะ4โมงครึ่งแล้วไม่น่าเชื่อนะคะทิ้งท้ายก่อนที่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายอาจจะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะอยากจะขอคำถามสั้นๆทิ้งทวนนะคะกับ4ท่านค่ะว่าถ้าท่านอยากจะฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคของเกษตรกรนะคะในภาคนักวิจัยหรือว่าในภาคของเอกชนก็ดีถ้าจะฝากเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะคะหรือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะทั้ง4ท่านอยากจะฝากอะไรในมุมวิจัยก็ได้ค่ะหรือในมุมการเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ก็ได้
ุณติ๊กจับไมค์เชิญค่ะครับในส่วนของตัวผมเองนะครับเรารักในงานที่ทำถามว่าเรามาทำการเกษตรทำไมไม่ใช่โดนบังคับแต่เราอยากทำเรามีความสุขในการทำงานถ้าเมื่อใดก็ตามที่อยากเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จงสนุกกับมันเรียนรู้ไปครับเอาฮาเอาสนุกคนบ้าเหมือนกันคือเรียนรู้ได้สนุกกับมันเฮ้ยประดิษฐ์อันนี้นะคอนโทรลอันนี้นะควบคุมอันนี้นะเฮ้ยเอามันนะเอาสนุกอ่ะอันนี้ครับอยากฝากไว้ทำงานยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันกับเราเล่นแล้วเราจะสนุกกับมันครับที่พี่ตุ๋ยค่ะครับก็เหมือนอย่างผมก็บอกอย่างที่เขาพูดแหละครับคือต้องสนุกกับงานแล้วเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราต้องไปด้วยกันถ้าไปคนเดียวเรามันเหนื่อยเราไปเป็นกลุ่มเราจะไม่เหนื่อยเราอยากจะให้ว่ามีอะไรมาให้เสนอมาให้เรารู้เดี๋ยวเราจะคอยตอบได้แล้วเราคอยเสนอไว้ได้แค่นั้นก็พอใจไม่ใช่ว่ามีอะไรมาเก็บเงียบไม่ยอมบอกและผมจะรู้เรื่องอะไรล่ะชาวสวนมันงานที่อย่างเดียวคือทำสวนไม่ได้ไปวิจัยอะไรมากคือขอข้อมูลที่ให้ไปและคอยไปวิจัยกลับมาแค่นั้นมันก็ดีแล้วครับอันนี้คือพี่ตุ๋ยจะบอกทางสทช.ใช่ไหมคะมีอะไรช่วยบอกชาวสวนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เราขอรับโจทย์นี้ไว้นะคะมีต่อไปเรามีเรื่องราวเทคโนโลยีอะไรดีๆเราจะเข้าถึงให้มากที่สุดนะคะใช่ครับมีอะไรดีอ่ะขอให้มาถึงสวนบ้างไม่ใช่มีอะไรดีๆสำเร็จแล้วเก็บเข้าเก๊กต่อสบายแล้วเขาสำเร็จเขาวิจัยสำเร็จแล้วแต่ความเป็นจริงทำได้ไหมไม่ได้เลยลุงภูมิค่ะครับฮัลโหลก็จริงๆก็อย่างที่ตุ๋ยบอกคือทุกอย่างที่อยู่ที่ผมทางนี้รู้หมดคอยกำกับดูแลคอยมันมีกราฟมันแสดงขึ้นที่นี่ก็มันก็เหมือนกันงานวิจัยก็คือว่าถ้ามันมีเรียลไทม์เป็นกล้องเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะชัดเจนว่าทางสวทชก็จะเห็นว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงในนั้นนะครับอันนี้คือข้อดีก็สรุปแล้วก็คือว่าสุดท้ายก็คือสวทชจะต้องรวบรวมสตรอเบอรี่ที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงไงแล้วก็เขาเปรียบเทียบได้แล้วมันเป็นกราฟบอกบทนะครับก็เป็นงานวิจัยไปโดยปริยายแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็รับเอาไปทำได้ส่วนในเรื่องที่ว่าจะเราจะไปใช้ยังไงผมคิดว่าง่ายๆเลยนะเอาเป็นพื้นๆอ่ะก็ลองปลูกทุเรียนคนละ3ต้นแล้วก็ทำเซ็นเซอร์รดน้ำไว้ข้างๆบ้านนะครับลงทุนไม่มากง่ายๆเดี๋ยวนี้มันถูกกระจายของพวกนี้เอาแบบว่าใช้กับชีวิตประจำวันเราเอาไอ้วาล์วโซลานอยด์ไปแล้วก็มีตัวตั้งเวลารดน้ำรอบบ้านไม่ต้องไปเดินรถแค่นี้ก็เป็นสมาร์ทฟาร์มข้างบ้านแล้วครับคุณอีทค่ะครับของผมในมุมของเกษตรกรนะครับจริงๆผมมองว่าเทคโนโลยีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับมันควรจะต้องถูกพัฒนาอีกยาวไกลนะครับซึ่งจริงๆผมบอกว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้อยากใช้นะครับแต่การที่เขาจะใช้แล้วถ้ามันยุ่งยากมากนะครับหรือไม่งั้นถ้าต้องไปลงทุนแล้วมันซื้อมาแพงนะครับผมมองว่ามันเรื่องอย่างผมจะลงทุนนะครับผมมองว่ามันก็ต้องคิดเรื่องของจุดคุ้มทุนเป็นหลักถูกไหมครับมันแพงไปไหมมันจับต้องได้ไหมถ้าในมุมเนี้ยผมเลยมองว่าอยากให้นักวิจัยนะครับร่วมมือกับเกษตรกรจัดทำเป็นชุดเล็กๆง่ายๆแล้วก็สอนให้เกษตรกรทำเองครับลงมือทำเองอาจจะไม่ต้องให้เกษตรกรทั้งหมดทำนะครับหมายถึงว่าอย่างผมนะครับผมเองผมก็จะสอนในเครือข่ายที่รู้จักใครสนใจสอนพอสอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาที่แบบใครที่จะพอเป็นเขาก็จะช่วยกันดูแลนะครับร่วมช่วยกันทำช่วยกันดูแลครับเกษตรกรก็จะอาศัยว่าพึ่งพาตนเองได้ครับวันนี้อย่างคุณติ๊กทำอยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับผมไม่มีปัญญาวิ่งไปดูให้เขาหรอกครับถ้าวันนึงถ้าผมบอกว่าถ้าจะทำได้คือผมไปสอนให้เขาได้สอนเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะเอารวมกลุ่มนะครับเวลาสอนเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มในละแวกจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจนะครับมารวมตัวกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันพอเสร็จแล้วเขาก็จะช่วยกันแก้ไขนะครับเวลามีปัญหาเกิดมันเสียมันมีปัญหามันไม่ลดน้ำมันเป็นอะไรไปก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มเขาต้องมีคนเก่งบ้างแหละที่มีหัวกะทิที่แบบพอแก้ไขได้ดูหน้างานได้นะครับก็จะช่วยกันแก้ไขทำให้เกษตรกรได้ทั้งลดต้นทุนได้ทั้งเทคโนโลยีที่ดี
ได้ทั้งเพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตด้วยนะครับที่สำคัญคือของดีราคาถูกนะครับผมจะบอกว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรมากมายขอแค่ว่าให้มันลดแรงงานได้นะทำงานได้ระดับนึงอ่ะโดยที่มันไม่แฮงไม่ค้างไม่ต้องถึงกับให้มันเอาไมโครคอนโทรลเลอร์2ตัวมาอ่านพร้อมกันให้อ่านกันแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนมันแฮงก็ให้มันตัดไฟอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีวิธีการแก้ไขอีกมากมายหลายแบบนะครับขอบคุณครับผมโอเคค่ะเราอยากฟังจากทุกท่านบ้างมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนกันไหมคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้นะคะอยากในมุมของท่านเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นนักวิจัยนะคะสักหนึ่งท่านมีไหมเอ่ยตอนนี้ทุกคนรอการจับฉลากใช่ไหมคะเราอยากฟังเสียงเกษตรกรบ้างมีไหมคะท่านไหนที่มีโจทย์หรือว่าอยากแลกเปลี่ยนมีไหมคะเชิญเลยค่ะครับผมชื่อประวิทย์ครับมาจากนครสวรรค์ฮะเพิ่งสั่งงานเสร็จก็รีบขับรถมาก็ฟังมุมมองผมขออนุญาตแจมคำว่าสมาร์ทฟาร์มนิดนึงผมว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยทุกคนพูดบนเวทีเนี่ยเห็นด้วยฮะจริงๆแล้วสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ลดน้ำหรอกมันช่วยเราตัดสินใจเช่นเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยช่วยตัดสินใจแทนเราถ้าเราตัดสินใจเนี่ยบางทีเหนื่อยๆร้อนๆนี่ขี้เกียจแต่ไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยมันไม่มีคําว่าขี้เกียจมันจะต้องตามคําสั่งเราเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นนายเราเป็นนายมันสั่งไว้ตั้งโปรแกรมไว้ว่าความชื้นเท่านี้นะเองต้องเปิดน้ําถ้าเราเนี่ยบางทีร้อนๆเราขี้เกียจไปเราไม่ไปอ่ะคนงานบางทีก็ไม่ไปแต่เซ็นเซอร์เนี่ยมันต้องทํามันเป็นลูกจ้างเรามันต้องทำตามเรามันต้องทำเหมือนเรียกว่าช่วยตัดสินใจไม่ตัดสินใจไม่พอนะต้องทำให้เราอีกตัดสินใจว่ามันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งทันทีเลยนั่นคือเป็นการลดต้นทุนคือหมายความว่าเราทำฟาร์มคนเดียวเนี่ยเสมือนมีคนมากกว่า1คน2คน3คน4คน5คนการที่จะมีสตางค์เหลือเนี่ยทำคนหนึ่งเสมือนมีลูกน้องอีก10คนโดยไม่จ่ายค่าจ้างถ้าจ่ายคน10คนคนละ300ก็ 3,000 แต่ใช้ไอ้เซ็นเซอร์เนี่ย0บาทไม่ต้องจ่ายตังค์และสำคัญนะฮะผมดูแล้วเนี่ยทุกคนทำผักอินทรีย์สิ่งหนึ่งที่ได้คนอาจจะมองไม่เห็นคือสุขภาพโภชนาการเราจะดีสุขภาพคนทำก็ดีคนกินก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะฮะผมชื่นชมท่านที่ฟาร์มเห็ดช่างเป็นคนที่พัฒนาตนเองเกษตรกรเนี่ยผมมีสโลแกนอยู่2คำถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่แตกต่างถ้าทำแบบเดิมๆเนี่ยรับประกันว่าก็ได้รับผลเดิมๆอีกอันนึงต้องเป็นมากกว่าเกษตรกรคือต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีท่านนั้นนะรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่คิดค้นต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเกษตรกรจะสำเร็จได้เนี่ยต้องพัฒนาตนเองผมอยากจะฝากสสช.ว่าจริงๆหลายท่านพูดนะจริงๆไอ้คำว่าสมาร์ทฟาร์มเป็นจริงๆอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยรู้สึกอยากใช้เช่นให้เขาไปติดที่บ้านแค่รดน้ำเองเนี่ยโอ้เกษตรกรก็ตื่นเต้นแล้วเกษตรกรเขาไม่เคยเห็นเนี่ยแค่ให้อยู่ๆให้มันร้อนมันดินแห้งเนี่ยเปิดน้ำเองเกษตรกรก็อยากทำอ่ะทีนี้เกษตรกรที่เข้าไม่ถึงนะผมไม่รู้สสช.เนี่ยมีงบประมาณอะไรแค่ไหนยังไงหรือว่าเข้าไปสู่จุดชุมชนแค่ไหนยังไงจริงๆไปที่ไหนก็ได้ผมว่าทิศไหนเยอะแยะไปก็เกษตรกรอยากใช้แต่บางทีคำว่าสมาร์ทฟาร์มว่าโอ้โหมันสมาร์ทปุ๊บโอ้โหสมาร์ทมันจะอะไรยังไงมันดีมันใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากสสช.เนี่ยผมไม่รู้มีหลักเกณฑ์อะไรยังไงนะว่าต้องเข้าไปช่วยยังไงใ
อะไรยังไงไปลงทุนให้ยังไงเกษตรกรต้องลงทุนอะไรยังไงถ้าเกิดทำให้เกษตรกรใกล้ชิดเข้าถึงได้เนี่ยผมว่าเกษตรกรยอมรับตอนนี้ปัจจุบันนี้เกษตรกรมันเหมือนเข้ายากเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงใช้มือถือยังไงใช้อินเทอร์เน็ตยังไงใช้ไม่เป็นบางทีเนี่ยฟังๆดูสี่ท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ยอมรับเทคโนโลยีนะก็สำหรับที่ฟังผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันแต่ก็คิดว่าต้องไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำเกษตรต้องแนวนี้ต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะน่าจะเป็นการปิดเวทีที่ดีทีเดียวมีอีกไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญที่ไมโครโฟนได้นะคะเชิญเลยค่ะครับขอโทษครับผมอดีตเป็นครูแล้วก็เป็นสายเทศที่สุพรรณบุรีเขต1นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณก็เลยตอนก่อนก็คืออยู่เบื้องหลังของพวกศูนย์เรียนรู้ของสถานศึกษาเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตอนพอดีมันก็ปลูกฝังเข้ามาในตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากเกษียณก็เลยมาสนฝึกมาตั้งก่อนเกษียณประมาณสัก3ปีก็มาทำพวกเครื่องสำอางสมุนไพรพวกนี้นะแล้วตอนหลังก็มาเจอปัญหาว่าเราทำได้แต่เราก็ต้องไปซื้อเขานะดอกกัญชันต้องไปซื้อมะกรูดต้องไปซื้ออะไรต่ออะไรหลายตัวบางตัวมีอยู่ตัวนึงผมต้องไปถึงลำปางอ่ะก็คือส้มปล่อยแต่เลยตอนนี้ผมเลยเปลี่ยนแนวมาว่าเอ๊ะต้องพึ่งตัวเองก็พึ่งตัวเองโดยการที่ว่าพยายามทำให้ครบวงจรก็คือต้องปลูกสมุนไพรด้วยก็เลยพยายามตอนนี้กำลังตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นสูตรเรียนรู้ทำมาส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ที่เล่าให้สวทช.ว่าเผื่อจะมีส่วนช่วยผมได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องระบบอัตโนมัติพวกน้ำนะผมเช้าทุกวันผมก็รดน้ำเย็นทำไมรดวันสองวันก็เหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยนะคือมันงานมาหลายตัวเพราะว่าผมแปรรูปแล้วก็ฝึกทำผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็เผื่อถ้าสวทช. อยากจะมีผมก็ไปจะช่วยเหลือผมบ้างนะในการที่ผมจะทำสูตรเรียนรู้นะครับก็ผมชื่อเฉลิมศักดิ์จิตถนอมนะครับอดีตเป็นสายเทศอยู่สุพรรณบุรีเกษตร1อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับสุพรรณบุรีตอนนี้ผมทำอยู่ตัวที่จริงพื้นฐานผมเรียนอุตสาหกรรมศิลป์นะเพื่อจะพี่น้องพอจะเกื้อกูลกันได้ก็คือผมทำชุดออกแบบทำชุดมิกเซอร์พวกแชมพูยาสระผมน้ำยาล้างจานแม้กระทั่งน้ำผลไม้อะไรเงี้ยทำแล้วก็ตั้งเวลาว่าผสม5นาทีตัด20นาทีอะไรเงี้ยก็พอดีพื้นฐานเป็นนักออกแบบหน่อยนะก็เล่าให้ฟังไว้อย่างงี้ว่าเผื่อผมอยากจะเป็นเครือข่ายพื้นฐานก็เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่วันนี้มาจากสุพรรณก็เผื่อจะได้ประโยชน์อะไรเชื่อมโยงกับสวทช.ได้บ้างผู้จะช่วยเหลือก็ยินดีครับขอบคุณมากครับอ๋อขอบพระคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีฮัลโหลผมอาจารย์ต้นจากบุรีรัมย์นะครับก็เดินทางมาจองคิวมาเนี่ยก็จาก25ถึง28น่าจะอยู่ครบทั้ง4วันมีความตั้งใจขนาดนั้นนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมไปเจอรากหญ้าระดับปฏิบัติงานนะครับเขาจะถามเสมอว่าปลูกแล้วไปขายไหนทำแล้วจะไปต่อยังไงมันตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์ยั่งยืน4วันเนี้ยผมมาเพื่อค้นหาคำว่ายั่งยืนที่ท่านวิทยากรให้ทั้งหมด4ท่านเนี่ยมันคือกระบวนการต้นน้ำกระบวนการผลิตนะผลิตเพื่อให้เซฟเพื่อให้ง่ายเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกคนให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ใช่ไหมครับแต่โจทย์ที่ผมตั้งมาเนี่ยผมมาหาเครื่องมือที่จะช่วยไปตอบชาวบ้านว่ายั่งยืนเนี่ยต้องอะไรบ้างก็เมื่อเช้าผมมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปดูหลายจุดก็พอมองเห็นอยู่ครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่เ
ขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีนะครับวันพรุ่งนี้ผู้ว่าอุบลก็จะเข้ามาเยี่ยมชมงานด้วยนะครับก็เอาไปตอบโจทย์อุบลเกษตรอินทรีย์ก็หวังว่าจะได้รับคำตอบไอ้เกษตรยั่งยืนเดี๋ยวอาจารย์ทั้ง4ท่านเนี่ยผมขอเบอร์ไปหมดแล้วต้องเชิญเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมนาทีนะครับฟังมาก็นานแล้วแต่ผมยังไม่เห็นช่องทางจะได้รู้จักกับสวทช.ซึ่งผมมองว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็อยากว่าเอ้ยผมจะทำเกษตรผมจะรู้จักสวทช.ยังไงฝากขึ้นกระดานหรือไม่ตอบท้ายเวลาให้ด้วยนะครับเพื่อที่คนที่มาฟังในวันนี้จะได้รู้ว่าเขาอยากติดต่อสวทช.มีช่องทางทางไหนบ้างไม่ใช่มาฟังแล้วก็กลับไปแล้วก็ลืมนะฮะแล้วปีหน้าก็มาเจอกันใหม่นะฮะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เกิดนะฮะเพราะวิทยาศาสตร์รัฐบาลอะไรต่างคนต่างทำนะแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยกระทรวงวิทย์เนี่ยมีห้องสมุด2ที่อาจารย์ตั้วกับวท.งานวิจัยทำเสร็จจบเก็บเข้ากระดาษตู้ทิ้งไว้นะแล้วคนต่อไปมาทำนะก็มาทำในโจทย์ของตัวเองก็เหมือนกับพี่ชัชวาลนะต้องไม่นั่งงมทำอะไรต้องมันลองเองแต่ถ้าสวทช.หรือกระทรวงวิทย์นะฮะทำเว็บขึ้นมานะครับเข้าไปดูผมไม่นั่งดูใน Google หรอกเพราะส่วนมากเนี่ยผมไม่ได้ฉลาดผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งมานั่งแปลตายเลยนะแต่ถ้ามันเราคนไทยเราทำอยู่แล้วทำไมไม่เอาไปใส่ทำเว็บทำอะไรนะผมฝากตรงเนี้ยให้สวทช.นะฮะหรือกระทรวงวิทย์เนี่ยช่วยทำตรงนี้จะได้ศึกษาได้ไม่ต้องไปนั่งงมเองผิดถูกนะฮะขอความกรุณาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อคนรุ่นหลังๆนะครับส่วน อีกอย่างที่ผมจะขอนะครับก็คืออยากให้ว่ามีงานวิจัยหรือมีอบรมอะไรอย่างเงี้ยช่วยขึ้นเว็บบอร์ดกลางเพื่อจะได้แบบเราไปนั่งศึกษาได้ไม่ใช่ต้องมานั่งหานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะนี่เลยนะคะเราขออนุญาตขึ้นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะก็ช่องทางหลักที่เราจะเจอกันง่ายๆก็คือที่เว็บไซต์สวทช.นะคะคือ www.nasdaqnstda.or.th นะคะอันนี้จะเป็นหน้าของทางสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือสท.นะคะก็คือ NASDA นะคะแล้วก็ /architect นะคะก็เข้าไปดูได้นะคะมีเรื่องราวดีๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะมีจะมีอีกสักคำถามไหมคะก็จริงๆที่ติดต่อได้นะครับก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีทั้ง Facebook นะครับ Facebook ก็เสิร์ชเป็นNASDA Architect นะครับก็จะเป็น Facebook ของสถาบันนะครับแล้วก็จะมีอีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรมือถือนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับก็ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่ท่านเห็นจะเป็นคอลัมน์สื่อนะครับก็ในสื่อนั้นเราก็จะรวบรวมสื่อองค์ความรู้นะครับทั้งด้านพืชทั้งด้านสัตว์ทั้งด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรใหม่ๆนะครับท่านสามารถมีทั้งเป็นสื่อที่ดาวน์โหลดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมีคลิปวิดีโอมีสื่อที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับก็สามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทุกๆคลิปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแหละเราก็จะมีไลฟ์สดนะครับเป็น Facebook เราใช้ชื่อว่าขับฟาร์มเดย์นะครับอันนั้นก็จะประมาณเดือนละ2ครั้งนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้ทำงานจริงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการที่ทำงานในแต่ละด้านนะครับอันนั้นก็สามารถดูได้ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังนะครับถ้าอย่างไรจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวอันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีที่อยู่ที่ติดต่อนะครับมีทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับมีทั้งเบอร์โทรที่เป็น02แล้วก็เบอร์โทรมือถือนะครับขอบคุณครับ
โอเคค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนนะคะก่อนที่เราจะจับฉลากแจกนะคะเป็ดอยากใช้โอกาสนี้นะคะขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะไปช่วยในการตัดสินใจช่วยในการเพิ่มผลผลิตหรือว่าช่วยในการควบคุมนะคะสภาพการเพาะปลูกต่างๆนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะอย่างเช่นการทำให้ผลผลิตเนี่ยออกนอกฤดูกาลนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะในโอกาสนี้ค่ะเป็ดอยากขอเรียนเชิญนะคะคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านในวันนี้บนเวทีนะคะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณสุรเทพสุรสัจจะนะคะจากไร่เพื่อนคุณค่ะเกษตรไร่สารพิษนะคะฟาร์มเมลอนจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณสมบูรณ์งามเสงี่ยมหรือว่าพี่ตุ๋ยค่ะจากสวนบัวแก้วทุเรียนระยองค่ะจากตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะท่านที่3ค่ะขอขอบพระคุณพันโทกิตติภูมิเขียนุกูลนะคะหรือว่าคุณลุงภูมิค่ะจากสวนภูภูมิเขาคอสตรอเบอรี่เกษตรอินทรีย์ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอขอบพระคุณคุณชัชวาลใกล้อินค่ะจากสถานีเห็ดเขาชะเมาศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่เขาน้อยเขาชะเมาเทศบาลนครระยองนะคะเอาละค่ะพี่วิลาพรค่ะขอเรียนเชิญถ่ายภาพที่ระลึกให้ร่วมกับวิทยากรด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะที่ถ่วงเวลาเพราะว่าเราจะตัดตัวเลือกออกไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้ทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราถึงช่วงท้ายของงานสัมมนาในวันนี้นะคะค่ะขอบพระคุณนะคะทางท่านผู้อำนวยการนะคะสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและวิทยากรทั้ง4ท่าน